I don't really understand why it's gone. นึกถึงช่วงเวลานั้นครับช่วงเวลาที่ผมเคยเดินเข้าไปในร้านนี้เมื่อก็10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากนั้นยังรู้สึกถึงประวัติศาสตร์วงการธุรกิจเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกร่วมรู้สึกใจหายไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือนอกจากเรื่องราวที่เราได้รู้เพิ่มเติมนะคือตัวหนังยังมีความมีการเล่าเรื่องที่ดีฮะเราก็ดูไม่เบื่อเลยถึงแม้เราจะไม่ได้รู้จักคนในเรื่องเลยมานั่งเมาส์ถึงอีกคนนึงไปเรื่อยๆเรากลับสนุกเรากลับซาบซึ้งเรากลับสะเทือนใจไปกับเรื่องราวของเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนไม่ได้ดูสารคดีฮะเหมือนดูหนังเรื่องนึงที่แบบว่ามีสุขเศร้าเข้าน้ำตาหัวเราะอะไรครบรสอะไรอย่างงี้มากกว่าก็มีอารมณ์ร่วมเยอะมากครับเพราะว่าทันทุกอย่างนะครับแล้วก็คือสำหรับผมหลังจากดูจบแล้วสิ่งที่ได้คือเหมือนได้บทเรียนการทำธุรกิจอันนึงซึ่งมันเอามาปรับใช้กับในชีวิตส่วนตัวได้หลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับก็ชอบมากครับชอบตัวละครพี่หนวดยาวปิดปากด้วยครับผมว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับ Tower Record มาตลอด30ปีเลยครับครับไม่แพ้โลโก้ Tower Record เลยครับ